แบงค์วงแคสขอเคลียร์ข่าวแต่งงานจริงไหมก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาแฟนเพลงต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มแบงค์วงแคสกันอย่างล้นหลามเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพจับมือหญิงสาวสวมแหวนที่นิ้วนางและสุดหนุ่มแบงค์ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเรื่องรูปแหวนเพชรที่โพสเป็นเรื่องซิงเกิลใหม่และที่จะมี3ซิงเกิลซึ่งอยู่ในหนัง1เรื่องคือเรื่องเพียงความทรงจำได้แฮชแท็กเพียงความทรงจำไว้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้หมายมั่นกับใครอย่างที่เข้าใจไปแต่รูปก็พาเข้าใจไปเราก็สื่อว่าผู้ชายทุกคนมีความหวังถ้าใครมีเป้าหมายชัดเจนบางคนก็ถึงขั้นทำแหวนรอไว้ให้ใครสักคนมาใส่ก็ตีความว่าเป็นความรู้สึกหนึ่งที่รอคอยความรักที่ดีที่สุดยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้แต่งงานอะไรทั้งสิ้นเพราะช่วงนี้ก็ทำแต่งงาน